มี3ตัวนะคะทุกคนมีสีออกน้ำตาลนะคะมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอุ๊ยเหมือนคุมโทนเลยอ่ะดูสิวันนี้นะคะก็อยู่ในห้องของน้องฟิลกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะนี่พ่อกับแม่นะคะย้ายตู้โชว์มาไว้ห้องนี้นะคะทุกคนแล้วคือ2ชั้นบนน่ะมันว่างนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไปหาอาร์ตทอยนะคะทุกคนมาจัดกันแต่ว่าไม่ใช่อาร์ตทอยที่ซื้อมาใหม่นะคะทุกคนเป็นอาร์ตทอยที่แก่อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ชั้นข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะย้ายมาไว้ชั้นข้างบนฮะเราจะบอกว่าน้องๆที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่แบบรีวิวพ่อน้องฟิลใช่ไหมเขาถามว่าเครื่องสำอางพี่ฟิลมีอะไรบ้างไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามาทำให้ดูกันไหมได้เอาแค่แบบ10ชิ้นที่หนูชอบก็ได้โอ้โหอันดับของเครื่องแต่งหน้าของน้องฟิลก็ได้ใช่ได้แต่ว่าถ้ารีวิวทั้งหมดก็อาจจะไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้ตัวลูกว่างเลือกมาสัก10อย่างอะไรอย่างเงี้ยลิปติก10สีอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบอะไรอย่างงี้นะได้ไหมได้อ่ะแล้วก็ถ้าทอยน้องฟิลคิดว่าจะวางอะไรบ้างก็น่าจะเป็นพวกที่แบบว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่แบบเป็นขนๆนะชั้นนึงแล้วก็เป็นแบบเป็นขนๆมีปุยๆอีกชั้นนึงฮะใช่ก็คือเนี่ยมีบนเนี้ยทุกคนที่เป็นเบบี้ทีน้องฟิลมี5ตัวก็อาจจะชั้นนึงเลยนี่ก็มีแต่จริงๆอ่ะชุดนี้ก็น่ารักนะแต่น้องฟิลก็อยากไว้ในตู้อะไรอย่างงี้เหรอใช่ในตู้ก็น่ารักแล้วก็มีพวกตรงนี้ที่เป็นขนปุยๆนี่เหรอครับใช่พวกกุญแจพวกกิ๊บอะไรเงี้ยตอนนี้จะเป็นโซนขนแบบขนปุยๆเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าวางในตู้โชว์มันควรจะมีชั้นมั้ยให้เป็น2สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ไงแต่ว่ามันอาจจะแบบว่ามันอาจจะแน่นเกินหนูว่าวางแบบเนี้ยดีแหละอ่ะลองดูนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปขนอาทอยจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนดีกว่าเพราะน้องฟิวเองอ่ะก็จะมีเป็นตู้ของฟิวส่วนตัวใช่ก็คือตัวนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยด้านล่างจะมีของฟิวตู้นึงของพี่ฟิล์มตู้นึงใช่ไหมใช่อ่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปย้ายเลยดีกว่านะครับอย่าไปดูกันว่าจะเอาอะไรขึ้นมาบ้างนี่จะเป็นตู้ของน้องฟิวนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องฟิวจะเอาอะไรขึ้นมาบ้างเฮ้ยนี่มีประมาณนี้เลยอ่ะอย่าเปิดให้ดูฟรึบฟรึบนี่ตาดาเจ้าตัวไหนไปบ้างวันนี้น่าจะเป็นโซนพวกตรงนี้ทุกคนแล้วก็ขนๆไปคุยข้างล่างเมื่อแคร์แบร์อะไรเงี้ยวิ่งอันนี้น่ารักอ่ะใช่มีหลายตัวมากนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเลือกไปใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้มีคนมายุ่งแล้วทุกคนลาเต้ลาเต้มาทำไมลาเต้เปิดเห็นเปิดไม่ได้จะบอกว่าตู้ไหนของฟิลของอันไหนตู้ไหนของพี่ฟิล์มอันนี้ของน้องฟิล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 ส่วนอันนี้ของพี่ฟิล์มมีอะไรบ้างของฟิล์มก็จะเป็นพวกอนิเมะอะไรนี้ชั้นบนเป็นอนิเมะนะคะทุกคนไฮคิวนะคะแล้วก็จริงๆเขาย้ายไปอยู่บ้านใหม่เยอะแล้วนะใช่ก็คืออันนี้จะแบบน้อยลงแล้วเดี๋ยวมาดูมีแต่ฝุ่นนะของพี่ฟิล์มอ่ะใช่อันนี้คืออันที่พี่ฟิล์มไม่ได้เอาไปขโมยได้ไหมเนี่ยน้องก็อยากขโมยชั้นนี้ไปมากชั้นนี้คือแบบว่าเบิ่มๆเลยทุกคนของอ่ะไหนครับนี่ใช่ของดีทั้งนั้นอันนี้คืออะไรก่อนจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสแตนสแตนดี้อ่าฮะใช่แต่เดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวเขามาเฮ้ยของหายไปไหนไม่ได้มาดูตู้ของน้องฟิลดีกว่าฮะที่จะเอาไปแน่ๆน่าจะเป็นตัวคายเบบี้ทุกคนน้องฟิลชอบคายเบบี้มากนี่จะเอาไปทั้งแผงเลยนะกี่ตัวคะน่าจะตรงนี้1 2 3 4 5ที่เอาไปแน่ๆมี5ตัวนี้มาอย่าถือไปเลยละกัน5ตัวนี้ตะการ์ดอ่ะเอาไปด้วยมั้ยเอาไปด้วยนี่อันนี้น่ารักมากคือน้องฟิลแกะปุ๊บได้ตัวที่อยากได้เลยอันนี้เป็นคายเบบี้นะคะทุกคนนี่เป็นมอนสเตอร์ทีอ่ะถือไป1แล้วก็มีอันนี้นะคะทุกคนเป็นบับเบิ้ลนี่อันนี้จะเป็นคายเบบี้เอ็กเพาพัฟเกิลใส่บิ๊ก1ฟึบแล้วก็ได้ตัวนี้อีกแล้วทุกคนเป็นเบดไทม์บับเบิ้ลนะคะคือน้องฟิลจะได้บับเบิ้ลครบแล้วจริงๆนี่เอาไปอีก1เฮ้ยคุมธีมฟ้ามั้ยวันเนี้ยดูสิออกแนวฟ้าๆแล้วก็มีศาสตราจารย์อันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็อยู่ในเซตเดียวกันเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นโมโจโจโจแกะมาตั้งนานไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยต้องไปซื้อแบบเช็คการเอาถึงจะได้ก็เดี๋ยวเอาไปเพราะว่าหาอะไรมาใส่ดีกว่าเอาถุงกระเป๋าที่แม่เพิ่งซื้อมากระเป๋าเพลงอ่ะเออใบนั้นแหละเฮ้ยนี่ถุงช้อปปิ้งอยากได้อะไรใส่เลยมาฟรึบนี่ถ้าเกิดน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากรู้ว่ากระเป๋าใบนี้ซื้อมาจากไหนเดี๋ยวไปดูคลิปได้ในช่องนะครับค่ะใส่ไปก่อนโมโจโจโจฟรึบนี่ใส่ไปเอากล้วยใส่ไปด้วยแล้วก็อันนี้ตะดาก็จะเป็นคายเบบี้เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าคอลเลกชันที่เขาอยู่ในโรงละครอะไรเงี้ยอันนี้ก็แกะมาได้เป็นสิงโตใส่ไปด้วยฟรึบ
แล้วก็ใส่กา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 นี่น้องฟิวจะเอาวันนี้ไปด้วยทุกคนนี่น้องคือตัวเขาชื่ออะไรนะมอลลี่มอลลี่ที่แบบมอลลี่สเปรย์นะทุกคนเอาไป2ตัวเลยอันนี้แกะที่ไหนนะจันทบุรีใช่ริงแล้วก็อันนี้ด้วยใช่อันนี้จะเป็นแมวที่ทำร่วมกับเพาครับเกิลได้ตัวอันนี้อีกแล้วทุกคนได้สีฟ้าอีกแล้วคือน้องฟิวแบบดวงสมพงกับตัวนี้มากไปเอาไปด้วยแล้วก็ข้างล่างน้องฟิวจะเอาน้องเป็ดไปไหนคะก็คือข้างบนอ่ะมีเป็ดละตัวนึงแล้วก็น้องฟิวอ่ะมีทั้งหมด3ตัวก็เดี๋ยวจะเอาแบบไปอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนี่อันนี้คอ1ได้ตัวหน้ากล่องแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นคอ2นะคะทุกคนได้ตัวเหมือนพี่ฟิล์มนี่เอาไปด้วยแล้วก็อันไหนนะอันนี้ตาดาเบบี้ทีสีเขียวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปไว้ด้วยเพราะข้างบนเหมือนน้องฟิวน่าจะยังไม่มีหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ของพี่ฟิล์มน้องฟิวก็ไม่แน่ใจพ่อน้องฟิวเหมือนจะแกะได้ซ้ำกับพี่ฟิล์มไม่เป็นไรเอาขึ้นไปก่อนถ้าซ้ำเดี๋ยวเราค่อยเอาลงมาเก็บโอ้ตอนนี้หนักแล้วเนี่ยไหนมีอะไรอีกนี่อันนี้ตาดาเป็นเจ้าหญิงนะคะทุกคนค่าย52ทอยนะคะทุกคนนี่เอาขึ้นไปด้วยเอาไปวางนี่อันนี้ไปดูได้นะคะทุกคนน้องฟิวแกะกับแม่นะคะอันนี้คือตัวที่น้องฟิวอยากได้นี่ตัวนี้น่ารักใช่น่าจะมาจากค่ายเฮวันจักอย่างน่ารักมากทุกคนเนี่ยติ๊งติ๊งแค่นี้ก่อนละกันเพราะตอนนี้คือเยอะมากเต็มกระเป๋าแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวน้องฟิวต้องจัดชั้นตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนขึ้นไปนะได้ค่ะจริงๆน้องฟิวก็อยากเอาตัวนี้ขึ้นไปด้วยแต่จริงๆมันเป็นตัวแบบแปะโทรศัพท์คือเนี่ยเขาฮิตมากเลยนะน้องฟิวได้มาประมาณ500กว่าบาทคือตอนนี้พุ่งไป600-700แล้วเพราะหายากมากแต่ว่าไว้ข้างล่างละกันหูวันก่อนไปพี่ฟิล์มเห็นว่าขายอยู่1,000 กว่าใช่คือมันแพงมากทุกคนคือแบบหาไม่ได้แล้วแบบปกติเขาขายตามล้อไปอะไรเงี้ยคือแบบคนส่วนใหญ่เขาเอาแบบเอาซื้อมาแล้วก็มาขายต่ออะไรอย่างงี้มันเลยหายากนิดนึงแต่น้องฟิล์มแบบจริงแม้ซื้อตั้งแต่เขาแบบยังฮิตไม่มากอะไว้นี่ละกันนะน้องๆ นี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นชินจังคือสวยมากคือแบบมันเป็นสีโฮโลแกรมอะไปนี่คู่กันแล้วก็อันนี้เป็นตัวเป็นฟิล์มแบบซาลาเปาไว้ตรงนี้นี่แล้วก็อันนี้ได้มาจากดิสนีย์แลนด์นะคะทุกคนฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ยังอยู่ไม่หายแต่ว่าโอ้โหฝุ่นขึ้นเยอะมากไปตรงข้างหลังละกันเดี๋ยวนี้ได้ปิค่าได้สูตรไว้ข้างหน้านี่นี่ละอุ้ยน้องฟิวเอานี้ขึ้นบ้านได้ดีกว่าเป็นมู่หลานเพิ่งเห็นนี่เอาขึ้นไปด้วยโอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนไปจะเราไปจัดข้างบนต่อแมวตามาเพียบเลยฟิวทำไมอุ้ยเปิดอยู่ห้องเดียวแล้วเข้ามาเต็มเลยเหรอไหนอ่ะโหตามเข้ามาเพียบเลยมาอ๋ออันนี้น่าจะของพี่ฟิล์มเพราะว่าดูแต่ว่าคนละหน้ากันนะคนละหัวด้วยอันนี้น่าจะของพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มไม่ยอมเอาไปก็เลยไว้นี่ก็ว่าเหมือนคุ้นๆเหมือนตัวเองมีแล้วไอ้ก็วางไว้ก่อนมาเดี๋ยวอันแรกน้องฟิวจะวางน้องอันนี้ก่อนนี่น้องที่เป็นแบบว่าพวกงานแบบเนี้ยดูคนงานเป็นตัวที่ไม่ใช่งานของทุกคนน่ะเดี๋ยวเอาวางไว้ชั้นแรกเนี่ยพวกแบบเนี้ยมาเปิดอันนี้เปิดได้สุดไหมไม่สุดนะพื้นที่จำกัดนะใช่ได้แค่นี้จริงๆน้องฟิวขอวางไว้ก่อนเดี๋ยวเอาออกมาแล้วก็ค่อยจัดเพราะว่ามันมีหลายตัวมากอันนี้คือทั้งหมดที่เอาขึ้นมานะคะทุกคนน้องฟิวจะเอาอันเนี้ยพวกตัวใหญ่ไว้ข้างหลังแล้วก็เอาอันนี้มันลี่อุ้ยอันนี้ไว้ตรงกลางดีกว่ามูหลานไว้ตรงกลางแล้วก็เอาน้องคนนี้เนี่ยทุกคนแต่ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคือน้องฟิลลิงมานานแหละแต่ว่าคนที่แกะได้คือแม่นะงงมากคืออยากนำเสนอนี้มากคือเขาแบบแปลงร่างในทุกคนคือแบบเนี้ยน่ารักมากแต่พอออกมาปุ๊บอาจจะน่ากลัวนิดนึงเป็นกะโหลกเหมือนเอเลี่ยนเลยอะใช่ไหมแต่คือพอใส่ปุ๊บน้องน่ารักมากเลยนะดูสิตาแบบแบ๊วมากฟึบเดี๋ยวขอใส่ฐานให้น้องก่อนมันน้องจะหลุดออกมาเมื่อกี้นี่นะคะทุกคนชั้นแรกได้แล้วเป็นไงน่ารักไหมคืออันเนี้ยจะเป็นตัวที่แบบน้องฟิวชอบเลยนะที่อยู่ชั้นเนี้ยดูน่ารักมากโดยเฉพาะคายเบบี้นะคะทุกคนน่ารักมากดูเป็นไงนี่ได้อยู่น่ารักไหมน่ารักเนาะทุกคนดูน่า
ารักมากแล้วก็อีกชั้นนึงนะคะอย่างน้องฟิวจะวางที่แบบว่าตัวที่เป็นขนปุยๆตัวใหญ่ๆเช่นนี่น้องเป็ดนะคะทุกคนเดนเดนเดนคือเป็ดอะน้องฟิวมี3ตัวอีกตัวนึงอยู่บนโต๊ะอยู่น้องฟิวจะเอาน้องมาอยู่ในตู้โชว์นี่เดี๋ยวให้ดูอีกตัวนึงก็จะเป็น3หน่อนี่เป็นไงน่ารักไหมทุกคนแบบ3สไตล์อันนี้หวานอันนี้แบบกลางๆอันนี้เท่น่ารักไหมคือเป็ดอันนี้น่ารักมากทุกคนเดี๋ยววางก่อนเหมือนจะยืนยากทรงตัวไม่อยู่ขาก็บิดได้ด้วยเหรอใช่บิดได้แขนก็บิดได้เนี่ยเนี่ยแขนหักได้ดูนี่น่ารักมากแต่จะยืนได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเฮ้ยยืนได้ดูแล้วยืนท่าเท่มากทุกคนส่วนตัวนี้เดี๋ยวบิดขาน้องก่อนยะอีแล้วคือหน้าน้องคือหน้าน้องคล้ายๆกันหมดเลยดูมองแบบมองเหวี่ยงอันนี้แบบมองบนอันนู้นมองบนแล้วก็ร้องไห้อันนี้มองแบบตาหยีๆหน่อยนี่โอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วนะน้องเป็ดเนี่ยน่ารักมากแล้วก็อย่างน้องฟิวจะเอาคายเบบี้เอ้ยไม่ใช่คายเบบี้ลาบูบูนี่คือตอนนี้เขาออกคอลเลคชั่นใหม่มาแล้วนะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้ตำเพราะตอนนี้ราคาสูงมากทุกคนอย่าเราแบบราคาลดมาก่อนนี่มี3ตัวนะคะทุกคนมีสีออกน้ำตาลนะคะมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอุ้ยเหมือนคุมโทนเลยดูสิไม่ฟิลมีชุดปะมีค่ะมีกี่ชุดมีเป็นเขาเรียกอะไรนะพึ่งกับฉลามใช่แต่ว่าใส่แล้วแบบหัวน้องจะรีบมากทุกคนตอนแรกน้องฟิลใส่ตัวนี้แต่แบบหัวรีบก็เลยไม่ได้ใส่แค่แบบที่คาดผมอันนี้ใช่คือที่คาดผมนี้ก็แพงนะทุกคนซื้อมาประมาณ200กว่าตอนนี้400แล้วราคาไปไกลมากยืนได้ไหมน้องบูหรืออาจจะต้องพิงจึ๊บได้ไหมเปียกๆกันนิดนึงนะจ๊ะเด็กๆจะได้อบอุ่นใช่ปะใช่อยู่แบบนิดเดียวมันหนาวต้องแบบหยุดมาหน่อยนี่ได้อยู่เห็นหน้ากันครบนี่ครอบครัวสุขสันต์มากแล้วก็มีอะไรอีกอุ๊ยอันนี้เป็นของตัวข้างบนอย่าน้องฟิววางก่อนลืมวางเนี่ยเป็นพวกอิสเซอรี่เขาเล็กๆน่ารักไว้เดี๋ยว EP ถัดไปเดี๋ยวพาไปเลือกซื้อชั้นวางไว้ฟิวได้ค่ะแล้วก็ซื้อของเพิ่มอะไรอย่างงี้ได้อยู่นะชั้นที่แบบมันเป็นเหมือนขั้นบันไดอ่ะเพราะว่ามันดูแล้วแบบได้โชว์ข้างหลังไงแล้วก็มีของน้องอันนี้น้องกะโหลแล้วก็ของโมโจโจโจกินกล้วยน้องฟิวดูก่อนข้างบนมีอะไรให้น้องฟิวโชว์อีกจริงๆข้างหน้ามันโล่งไหมใช่น้องฟิวกำลังนึกอยู่ว่าจะเอาอันไหนมาดีนี่ตัวนี้ดีกว่าอะดูยัมมี่น้องฟิวมี2ตัวมีตัวนี้กับสีชมพูอยู่นี่นี่ก็คือเป็นตัวที่พี่ฟิล์มได้ซีเคทนะคะทุกคนจริงๆน้องฟิวอยากอวดอันนี้ดูนะ1 2 3คือน้องอ่ะสลับหน้ากันได้ทุกคนตัวนี้ก็ปักออกมาปึ๊บแล้วคือเขาอ่ะสลับหน้ากันได้แต่ว่าอาจจะแบบหน้าลอยนิดนึงดูเผื่อใครแบบเฮ้ยชอบสีนี้แต่อยากได้แบบหน้าผิวเข้มก็แบบนี้เลยน่ารักไหมอันนี้สลับหน้าเลยละกันน้องฟิวอยากเปลี่ยนสีพอดีเนี่ยน่ารักมากเพราะผมเขาจะเป็นแบบสีม่วงอะไรเงี้ยแล้วตัวชมพูน่ารักมากแล้วคือพ็อปเยอะมากนะคะทุกคนตัวนี้จริงๆน้องฟิวต้องวางอันนี้ไว้ข้างหลังไม่เป็นไรวางเขานอนก็ได้วางนอนวางเรียงไว้ตรงนี้นั่นนี่โอ้ลาบูบูเอาอันนี้ออกก็ได้เอาอันนี้ออกก็ได้เห็นไหมสรุปเต็มตู้นะครับใช่เต็มเลยแต่มาฟูว่าตรงนี้ยังใส่ได้อีกสักตัวโอ้โหแน่นเลยไหม นี่ไงคายเบบี้พาวพับเกิลสีชมพูได้อยู่นี่แล้วก็วางไปปึ้งนี่ครอบครัวสุขสันต์เป็นไงน่ารักไหมทุกคนแต่คือข้างล่างจะเป็นพวกตุ๊กตานะคะทุกคนแล้วก็มีคายเบบี้ด้วยอันหนึ่งแน่นจริงใช่แต่ว่าลองปิดคือน้องฟิวชอบชั้นนี้มากคือสีเขาแบบสดใสมากทุกคนดูแต่อาจจะแน่นนิดนึงต้องรอแบบขยับขยายตู้นี่ส่วนข้างบนนะใช่ข้างบนน่ะก็เดี๋ยวรอไปหาของมาใส่เพิ่มพวกสแตนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พอใส่สแตนใช่ไหมก็จะแบบวางของได้เยอะขึ้นแล้วของเราไม่พอไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อเพิ่ม นั่นแหละนี่เลยตู้โชว์น้องฟิววันนี้ก็ย้ายเข้ามาในห้องแล้วนะครับแล้วไว้เดี๋ยวทำคลิปไปหาซื้อสแตนแล้วมาจัดให้มันเรียบร้อยเนาะแล้วก็สำหรับเครื่องแต่งหน้าตรงนี้เดี๋ยวให้น้องฟิวมาทำคลิปเป็นว่าลิปสติก10
อันที่น้องฟิลชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ก็แบบท็อป5ก็พอ10อันมันอาจจะเยอะไปอย่างละ5อย่างละ5ไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวโต๊ะเครื่องเขียนไว้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันในคลิปต่อไปนะครับค่ะชอบไหมตู้มาไว้ตรงนี้ชอบดูคือแบบมันดูมีอะไรตรงเนี้ยมันจะแบบปกติมันจะแบบมีแค่ชั้นข้างล่างวางของอะไรเงี้ยแต่พอมีตู้อุ้ยดูมีอะไรขึ้นอ่ะโอเคได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย